残念だったな。ここまでだ。ณที่ตั้งแคมป์บนพื้นผิวหัวใจฉันเต้นตึกตักแรงจนนอนไม่หลับหลังนอนกระสับกระส่ายอยู่พักใหญ่ฉันก็ยอมแพ้และตัดสินใจลุกขึ้นข้างนอกมืดสนิทแอบมองอะไรไม่เห็นในห้วงอนัตการไร้แสงนอนไม่หลับหรอเสียงหนึ่งดังก้องมาจากในความมืดทำเอาฉันสะดุ้งโยงฉันหันไปทางที่เสียงดังมาเพ่งตาเพื่อจะมองสิ่งที่แฝงกายอยู่ในม่านราตรีนี่ได้ยินปะสายตาของฉันเริ่มปรับเข้ากับความมืดอย่างช้าๆตอนนี้ฉันพอจะมองเห็นร่างสีแดงลอยเด่นขึ้นมาในคืนไร้จันทร์นิเกะผู้สวมเสื้อผ้าสีแดงแปร๊ดไปทั้งตัวทักทายฉันนายโอเคนะหมวกแดงจ้าหมวกแดงเองจะเป็นใครไปได้ล่ะเห็นนายนอนพลิกไปมาอยู่ตั้งนานเป็นพวกที่นอนไม่หลับในที่ที่ไม่คุ้นหรอเปล่าหรอกแค่หลับไม่ลงเฉยๆเท่านั้นเองเดินมาสักไกลขนาดนี้นายยังไม่เหนื่อยเลยหรอแข็งแรงน่าดูเลยนะเนี่ยแล้วคนอื่นๆล่ะยังหลับอยู่โดโรธีออกไปเดินเล่นไม่ต้องเป็นห่วงเธอไปหรอกไม่ได้เป็นอันตรายอะไรเธอชอบออกไปเตร่ๆคนเดียวอยู่แล้วมานั่งกับฉันไหมฉันขยับเข้าไปนั่งข้างหน้าหมวกแดงตอนนี้ฉันก็ยังเห็นแค่สีแดงมัวๆไหนดูสิฉันจุดไฟให้เอามาแรปเจอร์อาจจับสัญญาณความร้อนได้นะไม่ต้องห่วงนะฉันรู้อยู่แล้วหมวกแดงหาเชื้อไฟมานิดหน่อยแล้วจุดไฟกองเล็กขึ้นมาสิ่งต่างๆรอบตัวเราพลันจับไปด้วยสีแดงฉานจากเปลวเพลิงแสงไฟยังส่องหน้าตาของหมวกแดงให้เห็นเด่นชัดขึ้นมาค่อยดีขึ้นหน่อยนึกถึงเมื่อก่อนเลยแฮะตอนฉันยังเด็กไม่ก็หลังจากนั้นเอาเถอะแต่ก่อนฉันก็เคยตั้งแคมป์บ่อยเลยล่ะการเดินทางไปทั่วแผ่นผืนดินตั้งแคมป์ไปในสารพัดที่เท่าที่นายจะนึกออกฉันเชื่อนะยังไงซะทีมเทพธิดาก็มีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่การรุกรานของแรปเจอร์ครั้งที่หนึ่งแล้วนี่นะงั้นนายก็เคยได้ยินเรื่องของพวกเรามาก่อนหรอแน่นอนสิใครๆก็เคยพูดเหมือนเราเป็นคนดังงั้นแหละก็ดังไงในอาร์คนะทีมเทพธิดาคือตำนานเลยล่ะจากทุกสิ่งที่พวกเธอทำให้เราฉันว่าแทบทุกคนในอาร์คต้องรู้จักชื่อพวกเธอแน่พวกนิเกะส่วนใหญ่ก็ด้วยพูดจริงมีใครเอาเรื่องของเราไปทำหนังหรือนิยายแล้วหรือยังเนี่ยเออก็ยังหรอกเห็นไหมบอกแล้วไงว่าเราไม่ใช่ตำนานอะไรหรอกอาจไม่ค่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกแต่ละคนก็จริงแต่พวกเธอในฐานะทีมน่ะดังสุดๆเลยล่ะฮะเธอนี่ตื่นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเมื่อกี้นี่เองตื่นเพราะเสียงคนคุยกันน่ะโทษทีนะไม่เป็นไรหรอกเสียงนายฟังแล้วออกจะสนอหูส่วนอีกคนหนึ่งเสียงเหมือนนกหวีดเป่าอัดนี่อย่างฉันออกจากไพ่รอบเพราะพริ้งอย่ามาว่ากันเชียวเอาเถอะเจ้าขยายความที่พูดมาเมื่อกี้หน่อยได้มาหรือว่าเราดังในฐานะทีมอะไรนั่นน่ะจะว่าไงดีล่ะนิเกะในทีมเทพธิดา
ได้รับการยกย่องเป็นวีรสตรีที่ช่วยเหลือมนุษยชาติจากแรปเจอร์เป็นเหมือนนางฟ้าผู้พิทักษ์เพราะงั้นเราจึงควรสำนึกบุญคุณและแสดงความเคารพต่อพวกเธออย่างเหมาะสมที่สุดอะไรประมาณนั้นน่ะมีรูปปั้นเทพธิดาแห่งชัยชนะอยู่ทั่วอาร์คแล้วก็จัดงานรำลึกกันอย่างบ่อยแต่ในขณะเดียวกันกลับไม่มีใครรู้เลยว่าในทีมเทพธิดามีใครบ้างหรือพวกเธอทำอะไรกันแน่ถึงช่วยพวกเราเอาไว้ได้ในแง่หนึ่งทีมเทพธิดาก็เป็นแค่สัญลักษณ์ซะมากกว่าการที่แทบไม่มีข้อมูลเลยทำให้บางคนสงสัยกันว่าพวกเธอมีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่าด้วยซ้ำแต่คนที่มีสามัญสำนึกแค่สักนิดก็รู้อยู่แก่ใจว่าพวกเธอทำเรื่องสุดยอดไว้มากมายสรุปก็คือเราเป็นตำนานแค่ครึ่งทางสินะแต่ว่าอย่างนั้นก็คงได้ละมั้งทุกคนรู้ว่าพวกเธอเป็นใครแต่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่งั้นนายรู้ได้ยังไงว่าฉันเคยอยู่ทีมเทพธิดาพ่อรูปหล่อพอดีได้ยินชื่อเธออยู่บ่อยๆเลยนะฮะเมื่อกี้เธอยังพูดอยู่เลยว่าคนไม่รู้รายละเอียดกันแล้วทำไมนายอ๋อขอเดานะราพีใช่ไหมราฉันได้ยินเรื่องเธอจากเทพธิดาคนอื่นๆตั้งหากเราเคยเจอกับพวกนั้นหลายหนแล้วล่ะสโนไวท์ราพันเซลสกาเลตทุกคนเลยฮะว้าวเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยโทษทีฉันเผลอตกใจไปหน่อยตกใจอะไรหรอคะฉันคงไม่ได้ตกใจไปด้วยอีกคนหรอกใช่ไหมแค่ผิดคาดนิดหน่อยที่พวกเธอรู้จักสโนไวท์แม่นักบุญแล้วก็แม่นักดาบนะใครนะคะจะหมายถึงสโนไวท์ราพันเซลแล้วก็สกาเลตพวกเธอน่ะหรอใช่เพื่อนรักเลยล่ะค่ะสนิทกันเหมือนพี่น้องฉันว่าไม่น่าใช่นะก็เราอยู่กับพวกเธอมากกว่านิเกะคนอื่นๆอีกใช่ไหมล่ะคะก็จริงแหละพวกเธอสบายดีกันไหมก็สบายดีนะครั้งก่อนที่เราเจอกันหยุดไม่ต้องบอกหรอกพวกเธอไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดของเรางั้นสินะเอาล่ะล้อมวงกันเข้ามาเลยฉันจะเล่าให้ฟังเองว่าทีมเทพธิดานะสุดยอดขนาดไหนเคยได้ยินเรื่องรุ่นกริมหรือเปล่าก็สองสามครั้งอยู่แต่ไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรใช่ไหมรู้แค่ชื่อเท่านั้นแหละนั่นแหละพวกเธอจะถือว่าเกี่ยวเป็นนิเกะกลุ่มแรกก็ได้ทำไมแค่เกือบล่ะไม่ได้เป็นชุดแรกที่สร้างออกมาเลยหรอเพราะต้นแบบแรกสุดจริงๆนะเป็นคนอื่นไงล่ะแต่เอาเข้าจริงฉันก็ไม่รู้จะเรียกเธอว่านิเกะได้หรือเปล่าด้วยซ้ำฉันว่าคงต้องคิดหาคำอื่นเลยแหละถึงจะบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของเธอได้เอาเถอะรุ่นกิมก็คือนิเกะที่สร้างด้วยเทคโนโลยีจากต้นแบบคนนั้นซึ่งธีมของรุ่นนี้ก็คือเทพนิยายตามชื่อเลยล่ะทำไมต้องเป็นเทพนิยายด้วยจะไม่ค่อยได้เหมือนกันนะแต่น่าจะเพราะพวกนั้นชอบตอนจบของเทพนิยายละมั้งงงไปหมดละปกติเทพนิยายจะจบลงอย่างมีความสุขพวกนักวิทยาศาสตร์ก็เลยตั้งชื่อพวกคุณอย่างนั้นเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยละมั้งคะก็คงงั้นล่ะยังไงก็แล้วแต่รุ่นกริมนะผลิตขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีหลากหลายแบบก็เลยหาผู้ที่เหมาะสมได้ลำบากแต่สุดท้ายพวกนั้นก็ขวนขวายหามาจนครบทีมจะบอกว่าพวกเธอเป็นนิเกะรุ่นดั้งเดิมก็ได้ทีมรุ่นกริมนั่นแหละที่ในตอนนี้รู้จักกันในชื่อว่าทีมเทพธิดาว่าไงล่ะ
เรื่องราวต้นกำเนิดของเราเท่สุดยอดไปเลยใช่ไหมนิเกรุ่นดั้งเดิมผู้ที่เหมาะสมมีแต่คำใหญ่คำโตที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเจ๋งทั้งนั้นพวกคุณทำอะไรกันหรอคะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นนิเกยังไงนะคุณบอกว่าหาผู้ที่เหมาะสมได้ยากแล้วเกณฑ์ที่ใช้คัดมีอะไรบ้างหรอได้ยินมาว่าก็ไม่มีอะไรพิเศษนะเห็นว่าแค่ร่างกายตรงตามเงื่อนไขก็พอว้าวงั้นพวกคุณก็ไม่มีอะไรที่คล้ายกันเลยหรอไม่เลยตอนยังเป็นมนุษย์เราน่ะร้อยพ่อพันแม่เลยล่ะก็เลยไม่แปลกอะไรที่ตอนแรกน่ะเราไม่ถูกชะตากันเลยสักนิดเถียงกันว่าใครแข็งแกร่งกว่าจะทำนู่นทำนี่ยังไงว่าจะไปซ้ายหรือขวาเวลาเจอทางแยกเราเห็นไม่ตรงกันแทบทุกเรื่องเลยล่ะไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ขอแก้ตัวนิดหน่อยแล้วกันว่าตอนนั้นเราต้องเจอแต่เรื่องคอขาดบาดตายเลยไม่แปลกที่เราจะปล่อยให้อารมณ์ครอบงำอยู่บ่อยๆแต่เพราะมีหัวหน้ากับลิลิตอยู่เราเลยรอดผ่านมาได้เสมอถึงอย่างนั้นฉันคงจะไม่บอกว่าตอนนั้นเราสนิทชิดเชื้อกันดีหรอกในที่สุดแม่นักดาบที่เป็นสมาชิกใหม่ก็เข้าร่วมทีมเราจู่ๆไงเป็นงั้นอ่ะหมายถึงสกาเลตหรอใช่เธอนั่นแหละงั้นสกาเลตก็เข้าทีมเป็นคนสุดท้ายหรออืมลิลิตเป็นคนพามาถึงปุ๊บก็โชว์เหนือปั๊บเลยล่ะเธอไม่ใช่รุ่นกริมด้วยนะและลิลิตเองก็รับเธอเข้ามาโดยไม่บอกพวกเราล่วงหน้าเลยด้วยสกาเลตไม่ใช่รุ่นกริมหรอกหรออืมไม่ใช่หรอกเธอมาจากทีมที่ประกอบไปด้วยนิเกะรุ่นผลิตจำนวนมากที่คัดมาเป็นพิเศษซึ่งล้วนแต่เชี่ยวชาญการต่อสู้ระยะประชิดแต่เธอผ่านการดัดแปลงมาหลายอย่างนับไม่ถ้วนเลยล่ะจนคงเรียกว่ารุ่นผลิตจำนวนมากไม่ได้แล้วโอ้คาดไม่ถึงเลยนะเนี่ยนั่นแหละพอเธอมาเราก็ทะเลาะ กันหนักขึ้นไปอีกลองคิดดูสิคนใช้ดาบมาเข้าทีมที่มีแต่คนใช้ปืนเนี่ยนะราดน้ำมันเข้ากองไฟชัดๆแต่ก็แปลกดีที่ตอนนั้นแหละทุกคนดันเกิดสนิทกันขึ้นมาซะงั้นฮะจริงหรอคะฉันก็ไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ไหนที่เป็นจุดเปลี่ยนแต่ทุกคนก็เริ่มมองกันและกันในแง่ดีขึ้นมาไม่มีปีไม่มีครุยเลยไรซึ่งสาเหตุโดยสิ้นเชิงอืมที่จริงพอนึกย้อนไปแล้วทุกอย่างมันดีขึ้นเยอะเลยหลังจากตอนที่เราเจอกับผู้อพยพครอบครัวหนึ่งตอนกลับจากสนามรบครอบครัวนั้นถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ขอบคุณเรายกใหญ่เรียกเราว่าความหวังสุดท้ายของมนุษยชาติที่เจอกันนั่นมันไม่ถึง20วิด้วยซ้ำมั้งอย่างมากก็สัก30วิแต่ถ้าถามฉันว่าเราเปลี่ยนไปเพราะตอนนั้นนั่นแหละเราได้เข้าใจถึงสิ่งที่เราทำอยู่ว่าการกระทำของเรานั้นสร้างความแตกต่างได้ถึงขนาดไหนแล้วก็ว่าเราเป็นใครเอาเถอะหลังจากนั้นทีมเทพธิดาก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นเราก็เริ่มทำการใหญ่และขอบอกเลยที่ว่าใหญ่น่ะหมายถึงมหึมาเลยล่ะงั้นก็รีบเล่าต่อสิในช่วงการรุกรานของแรปเจอร์ครั้งที่หนึ่งน่ะมนุษย์เทียบชั้นกับศัตรูไม่ได้เลยสักนิดไร้ทางต่อสู้อย่างสิ้นเชิงทุ่มเทกำลังคนและทรัพยากรทั้งหมดที่มีเพื่อต่อสู้ในสงครามแต่กลับไม่เคยชนะแม้แต่ครั้งเดียวเป็นยุคแห่งความสิ้นหวังอย่างแท้จริงแทบไม่ต้องสงสัยเลยล่ะแต่แล้วแต่ความทุกข์ทรมานแสนสาหัสนั้น
ก็มีผู้กอบกู้ไม่สิเราผู้กอบกู้ก้าวออกมาตอนที่ยังไม่มีพวกเราแรปเจอร์ก็เหมือนภัยพิบัติที่ไม่อาจหยุดยั้งไม่มีทางจะต่อต้านได้ทุกคนต่างหนีแล้วก็หนีไม่มีใครคิดจะสู้อีกแล้วแต่พอเราปรากฏตัวขึ้นกระแสสงครามก็เปลี่ยนไปเราเริ่มเอาชนะแรปเจอร์ได้กำจัดศัตรูที่เคยดูไร้เทียมทานพอจะนึกออกสินะว่าตอนนั้นคนมองเราเป็นยังไงคงจะยกย่องเข้าขั้นบูชาเลยสินะตามนั้นทุกคนสรรเสริญเราด้วยฉายาก็รู้มากมายไม่ว่าจะเป็นทีมเทพธิดาแห่งชัยชนะความบังสุดท้ายของมนุษยชาติทุกครั้งที่เราเข้าสู่สนามรบก็จะชนะขาดร้อยเสมอเมื่อเรากลับมาก็มีคนนับร้อยนับพันมาออกกันเต็มถนนคอยต้อนรับเรางานเลี้ยงอาหารสุดหรูดอกไม้ช่อใหญ่ยักษ์เพลงเฉลิมชัยจดหมายสุดซึ้งจากแฟนๆจับมือกันอย่างตื่นเต้นโอบกอดอย่างอ่อนโยนและคำขอบคุณทั้งน้ำตาทุกคนต่างซาบซึ้งใจที่เราต่อสู้เพื่อมนุษยชาติตอนนั้นดีชะมัดเลยละแต่พวกเธอมีกันไม่กี่คนเองนี่นะต่อให้พวกเธอจะแข็งแกร่งขนาดไหนนี่เก็บแค่ทีมเดียวก็ไม่มีทางที่จะพลิกทั้งสงครามได้อยู่แล้วตามนั้นเลยเราจะเก่งกาจในสนามรบแค่ไหนก็ไม่มีทางที่เราจะกำจัดแรปเจอร์ได้ทั้งโลกแต่ถึงอย่างนั้นการที่เราเอาชนะแรปเจอร์ได้ก็คืนความหวังให้กับกองกำลังสหมนุษยชาติและมอบความกล้าให้พวกเขาลุกขึ้นสู้อีกครั้งทุ่มทุนคิดค้นอาวุธเพื่อกำจัดแรปเจอร์อย่างไม่เสียดายท้าทมก็ปะทะแลกชีวิตกับศัตรูตัวชักกาดโลกที่ใกล้จะยอมแพ้กลับยืนหยัดขึ้นและจุดประกายไฟแห่งการต่อสู้กับศัตรูแสนร้ายกาจขึ้นมาอีกคำรบใช่เรามีกันแค่ไม่กี่คนและใช่เป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะมีบทบาทอื่นนอกจากจะเป็นแค่สัญลักษณ์แต่แค่นั้นก็เกินพอแล้วตราบใดที่เรายังมีชีวิตตราบใดที่เรายังมีชัยผู้คนบนโลกใบนี้ก็จะมีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปเพราะแบบนั้นเราจึงได้ชื่อว่าเทพีแห่งชัยชนะผู้คนเปลี่ยนโลกทั้งใบว้าวประโยคนี้อย่างเฉียบขอจำไปใช้นะพวกเธอคงลำบากกันมากเลยใช่แล้วล่ะเพราะเราต้องชนะแต่ล้มเหลวไม่ได้เป็นอันขาดไม่ว่ายังไงก็ตามเราเลยทุ่มเทต่อสู้สุดชีวิตแต่ถึงอย่างนั้นฉันขอบอกว่าพวกเธอทำสำเร็จนะพวกเธอช่วยมนุษยชาติแล้วก็โลกทั้งใบให้รอดพ้นจากการดับศูนย์ขอบคุณนะตั้งแต่มาเป็นนิเกะฉันก็รู้จักแต่การต่อสู้คนอื่นๆเองก็เหมือนกันบอกลางานอดิเรกไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นประกอบโมเดลเดินเล่นใต้แสงอาทิตย์พร้อมร่มกันแดดในมืออ่านหนังสือตกปลาฟังเพลงทุกอย่างกลายเป็นแค่อดีตเราทุ่มเททุกอย่างในการต่อสู้เพื่อมนุษยชาติเรื่องนั้นน่ะไม่ต้องสงสัยเลยนั่นเป็นสิ่งเดียวที่เราทำมันเข้าครอบงำเราและเราทุกคนต่างเชื่อว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องซึ่งประวัติศาสตร์ก็พิสูจน์แล้วว่าเราเชื่อได้ถูกต้องเพราะงั้นตอนนั้นเราก็มีความสุขดีแล้วนะฉันเปลี่ยนจากนักเลงข้างถนนเป็นนักรบผู้ทรงเกียรติที่ต่อสู้เพื่อปวงประชาได้เจอคนดีๆมากมายแต่ว่าในที่สุดเราก็ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมปฏิบัติการป้องกันอาร์คแต่ฉันได้เข้าร่วมแค่ช่วงแรกๆนะเพราะเหตุผลส่วนตัวนิดหน่อยเห็นว่าอาร์คปลอดภัยดีจริงหรือเปล่าเล่าให้ฟังหน่อยสิเรื่องอาร์คนะหรอ
ก็ก่อนอื่นเลยมันมีคนเยอะมากแล้วก็เสียงดังหนวกหูขนาดตอนที่ไม่มีอะไรคนก็ค่อนข้างแออัดแล้วยิ่งตอนจัดงานยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยล่ะค่ะที่จะยืนยังไม่มีเพราะงั้นฉันเลยฝึกทุ่มคนข้ามไหลยังไงล่ะคะฮ่าๆๆเอาจริงดิจะหาออกกับมุกฝืดอย่างนั้นด้วยเหรอเพราะมีคนอยู่เยอะแยะเลยได้เจอคนน่าสนใจตลอดเวลาและจากทุกสาขาอาชีพด้วยค่ะโดยทั่วไปแล้วฉันว่าคนในอาร์ก็สุขสบายกันดีนะอย่างน้อยก็ไม่ต้องหิวโหยอะไรแต่กับเมืองชนนอกคงบอกอย่างนั้นไม่ได้มีอาคารบ้านเรือนอยู่ทุกที่ตึกระฟ้าตั้งเรียงกันสุดลูกหูลูกตามีคนเข้าออกไม่ว่างเว้นเอ๊ะแล้วก็มีรถไฟเพียบเลยได้นั่งไปบนรางคิดอะไรเรื่อยเปื่อยก็สนุกดีแต่ที่ยอดที่สุดก็คืออินเทอร์เน็ตเร็วจีเลยล่ะค่ะแล้วก็ทำได้ทุกอย่างเลยด้วยเล่นได้ทั้งวันไม่มีเบื่อขอนึกก่อนนะคะว่ามีอะไรอีกไหมนะอ๋อใช่อาหารเรากินอาหารเทียมที่เรียกว่าสเปนดามินซึ่งเอาไปแปรรูปได้ทุกรสชาติบางคนก็ไม่ค่อยชอบแต่ฉันรักเลยค่ะแล้วเพลงล่ะมีนักร้องเพียบเลยล่ะบางคนก็เป็นนิเกะด้วยนะว้าวเพราะงั้นฉันว่าอาร์ตก็เป็นที่ที่ดีใช้ได้เลยล่ะค่ะแต่เพื่อนเธอเหมือนจะไม่คิดงั้นนะฉันเหรอใช่เธอนั่นแหละคือเร็วเข้าบอกมาสิเธอรู้สึกยังไงกับอาร์ตหรอไม่เอาดีกว่าฉันติดนิสัยชอบพูดมากเกินไปด้วยไม่เป็นไรหรอกฉันอยากฟังโครงสร้างพื้นฐานก็เยี่ยมจริงๆนั่นแหละเรื่องนั้นไม่เถียงพวกงานอันตรายก็ให้นิเกตทำหมดเลยปลอดภัยใช้ได้แต่พวกมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในนั้นน่ะแย่ที่สุดเลยล่ะแอนิสไม่เป็นไรพูดต่อเลยไม่มีใครคิดถึงอนาคตเลยสักคนมัวแต่เสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระวันๆเอาแต่ดื่มจนเมาแอแล้วก็เดินร่อนไร้จุดหมายไปตามถนนเป็นอาชญากรรมอะไรก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ต่างคนต่างไม่เคยเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นแถมทิ้งความอ่อนน้อมถ่อมตนลงทั้งขยะไปตั้งนานแล้วเชื่อว่าเงินแก้ได้ทุกเรื่องแต่ที่ตลกร้ายที่สุดคือความเป็นจริงมันพิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่าว่าพวกนั้นคิดถูกไม่มีความดีงามตามธรรมชาติของมนุษย์หลงเหลือแม้แต่น้อยถ้าใครแสดงความอ่อนแอออกมาก็จะถูกเอาเปรียบหรือไม่ก็ถูกขับไล่และพอคิดว่าตัวเองเหนือกว่าใครเมื่อไรก็จะทำเรื่องโหดร้ายใส่อีกฝ่ายอย่างไม่ลังเลสำหรับฉันแล้วอาร์คเองก็มีด้านมืดอยู่เหมือนกันเรายังรู้จักกันได้ไม่นานแต่ท่าทางเธอจะไม่เหมือนพวกที่เธอพูดถึงสินะใช่เพราะฉันไม่อยากใช้ชีวิตเหมือนพวกนั้นต้องมีคนเยอะแยะแน่ที่รู้สึกเหมือนเธอก็อาจจะใช่แต่ว่าถ้าจะให้พูดกันตามตรงฉันต่างออกไปตรงไหนฉันก็เป็นเหมือนพวกนั้นเป็นแค่คนธรรมดาอีกคนที่ติดอยู่ในอาร์คและไม่อาจจะทำอะไรได้เลยฉันว่าฉันเข้าใจแล้วก็เหมือนกับสังคมทั่วๆไปสินะมีทั้งด้านดีและก็ด้านเลวที่ไหนก็ตามที่มีคนมาอยู่ด้วยกันเยอะพอสุดท้ายก็ต้องกลายเป็นแบบนั้นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็คงงั้นมั้งแล้วเธอคิดว่าอักมีค่าไหมล่ะไม่เอานะอย่าเพิ่งเงียบเอาตอนนี้สิเดี๋ยวคิดว่าอาร์คคุ้มค่าที่เราจะต่อสู้ไปหรือเปล่าเอาสิคะตอบเธอเลยแอนิสมันมีค่าสิมันมีทั้งด้านสว่าง
แล้วก็ด้านมืดแต่ก็ยังเป็นที่ที่เราอยู่เป็นที่ที่เราเรียกว่าบ้านแค่นั้นก็ควรค่าแก่การปกป้องแล้วสิ่งที่เธอทำสำเร็จนะมันไม่ได้สูญเปล่าหรอกนะเธอปกป้องสิ่งที่มีค่าเหลือแสนเอาไว้และเราเองก็กำลังทำอย่างเดียวกันอิอิเยี่ยมดีใจจังที่ได้ยินอย่างนั้นเสียงท่อนไม้ปะทุในกองไฟคือเสียงเดียวที่ดังให้ได้ยินหมวกแดงนั่งจ้องมองแสงไฟไปหน้าสว่างเรืองจากเปลวเพลิงที่ลุกพริ้วไหวแสงจากกองไฟที่วูบวาบไปมาไม่เป็นจังหวะทำให้อ่านสีหน้าของเธอแทบไม่ออกแต่ดูเหมือนว่าเธอกำลังยิ้มอยู่ถึงฉันจะมาอยู่ตรงนี้ได้เพราะยืมร่างของราพีมาแต่ฉันก็ยังดีใจที่เรื่องมันกลายเป็นแบบนี้นะไอสงสัยไปหลายอย่างเลยละก็ทีนะแต่ฉันขอเวลาอยู่คนเดียวสักเดียวหมวกแดงค่อยๆลุกขึ้นและเริ่มเดินออกไปนายไปคุยกับเธอหน่อยเถอะผู้บัญชาการโอเคเดี๋ยวฉันมานะฉันลุกยืนและพยายามตามหมวกแดงไปคิดอะไรอยู่หรอไม่ได้คิดอะไรเป็นพิเศษหรอกแต่แค่ว่าถึงจะมีอุปสรรคมากมายแต่สุดท้ายฉันก็ยังทำสำเร็จและฉันควรจะรู้สึกโล่งใจอะไรประมาณนั้นแต่ฉันกลับเปล่าไม่มีอะไรหรอกแต่หนูไว้กลายเป็นนักเอาชีวิตรอดตัวยงที่กินได้แทบทุกอย่างฮะเธอไม่ค่อยพูดเท่าไหร่แต่บางครั้งก็ขาดความละเอียดอ่อนไปหน่อยแต่ก็ไว้ใจได้ทุกเรื่องเดี๋ยวก่อนพ่อรูปหล่ออยากคุยกันเรื่องเดี๋ยวช่วยชีวิตฉันไว้ตั้งหลายครั้งจะเป็นผู้นำโดยกำเนิดเลยล่ะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกปลอดภัยนายหมายถึงสโนไว้เหรอใจเปียกนั่นน่ะนะพูดเป็นเล่นราพันเซลก็ใจดีแถมอ่อนโยนด้วยแต่บางทีมุกของเธอก็ล้ำเส้นไปหน่อยมุกอะไรมุกแบบอย่างว่านะแปลว่าสุดท้ายเธอก็เข้าสู่ด้านมืดสินะกะแล้วเชียวเธอครั่งเรื่องอย่างว่าสุดๆไปเลยล่ะใช่ไหมล่ะส่วนสกาเลตก็กลายเป็นพวกขี้เล่าเมาหยำเปเธอน่าหรอยายคนชอบถามมฤตยูนั่นชอบนั่งจิบเหล้าแรงๆใต้แสงจันทร์แถมยังทำไร่ไถนาอีกต่างหากฮะอะไรกันเนี่ยอย่างกับพวกฮิปสเตอร์งั้นแหละแต่ชอบทำแบบนั้นขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยฉันไม่รู้ว่าแต่ก่อนพวกเธอเป็นยังไงแต่ฉันคิดว่าพวกเธอเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเพื่อให้ใช้ชีวิตได้ดีขึ้นในปัจจุบันนะนั่นสินะพวกเธอมีความสุขดีหรือเปล่าสุขกายสบายใจกันทุกคนเลยงั้นก็เยี่ยมฉันคิดถึงพวกเธอมากเลยคิดถึงจริงๆฉันยอมแลกทุกอย่างเลยขอแค่ได้เจอพวกเธอสักครั้งให้ฉันติดต่อหาพวกเธอไหมนายทำได้ด้วยหรอก็ไม่แน่ใจว่าจะได้หรอกนะแต่ลองดูก็ไม่เสียหายไม่ละช่างเถอะฉันว่าอย่าดีกว่าไม่งั้นฉันอาจไขว้เขวก็ได้จะไม่อยากเจอพวกเธอหรอมากกว่าอะไรเลยละแต่ไม่เอาหรอก
ฉันรู้ดีกว่าใครทั้งนั้นว่าการมีชีวิตอยู่มันดีขนาดไหนฉันเลยต้องให้ราพีได้มีชีวิตต่อไปราพีกำลังเรียนรู้ที่จะหาคุณค่าให้กับชีวิตของเธอและเธอจะมีชีวิตอยู่อีกนานชีวิตของฉันมันมีสีสันมากพอแล้วล่ะราพีเองก็สมควรมีสิทธิ์ได้สัมผัสถึงความสุขของการใช้ชีวิตเหมือนกันใช่ไหมล่ะใช่ถูกต้องขอบคุณนะจะขอบคุณฉันทำไมเนี่ยนายเองก็ด้วยนะพ่อรูปหล่อต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปนะการมีชีวิตอยู่นี่แหละคือลาภอันประเสริฐสุดแล้วได้เลย